ลับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะพักกันไปพูดถึงหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคือกล้องวงจรปิดครับโดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดช่วยเหลืออะไรได้ในเชิงคดีมากไหมฮะพี่สานิทค่อนข้างจะมากนะฮะคือในความเห็นของพี่และประสบการณ์ของพี่ครับพี่ใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยบางครั้งไม่มีประจักษ์พยานเลยไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์เลยแต่เราอาศัยจากกล้องวงจรปิดถามว่ากล้องวงจรปิดเมื่อถ่ายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมแต่พยานบุคคลประจักษ์พยานนี่มันเปลี่ยนคำให้การได้ไหมได้ได้กล้องวงจรปิดเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่มีใครไปเล่นกลตัดต่อไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำโดยโปร่งใสสุจริตเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดจะช่วยได้มากแต่ไม่ใช่มากว่าเราจะเอากล้องวงจรปิดเป็นหลักพยานบุคคลเรียกว่าประจักษ์พยานแล้วก็มีพยานแวดล้อมประจักษ์พยานคือเห็นเหตุการณ์น่ะล่ะในขณะเกิดเหตุพยานแวดล้อมรับฟังกันมาอีกทีต่อๆกันมาว่าเออเห็นอย่างงู้นอย่างนี้นะมันคือพยานแวดล้อมมีพยานวัตถุอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซึ่งทีแรกก็ยึดได้แล้วก็เอาไปซ่อนไปอะไรก็ตามเนี่ยก็ทําให้เกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงพยานเหล่านี้เพื่อให้มันเจือสมกันหรือสอดคล้องกันถ้าเราจากข้อที่จริงแล้วเรามีความเชื่อว่าหรือสงสัยว่ากำนันนกเนี่ยนะใช่ไหมฮะน่าจะเป็นผู้ใช้จ้างวานให้มีการกระทำผิดในข้อหานี้คำว่าใช้คือใช้เฉยจ้างก็คือเอาเงินไปจ้างหรือวานคือวานให้ไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตั้งประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดึงให้มันสอดคล้องกันข้อหาตั้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าการฆ่าไตร่ตรองเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการอย่างไรวางแผนอย่างไรดึงพยานหลักฐานทั้งประจักษ์พยานแวดล้อมพยานทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดมันจะเป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่าทำให้ผู้ต้องหาหลุดพ้นจากการดำเนินคดีหรือไม่เออเนี่ยถ้าเป็นกังวลนะกังวลเรื่องพยานบุคคลหรือประจักษ์พยานพี่ไม่ทราบว่าเขาสอบประจักษ์พยานไว้กี่ปากแล้วเห็นเหตุการณ์มีการวางแผนมีการไปปิดสวิตช์มีการนักพยานแวดล้อมนะแต่เห็นขณะนั้นแล้วก็ก่อนนั้นมีการส่งซิกส่งไลน์กันใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยนะมีการไล่คนออกจากคนมีอายุเนี่ยพี่ไม่รู้นะฟังจากข้อที่จริงนี่ดูตัวอย่างแล้วกันแต่พนักงานสวนเขาจะรู้ดีว่าหลักฐานเหล่านี้มันมีอยู่ในนั้นไหมแล้วประจักษ์พยานเหล่านี้ถ้าปล่อยไว้เนิ่นช้าให้เบิกความภายหลังกว่าสำนวนจะเสร็จกว่าอัยการจะฟ้องกว่าจะมีศาลไต่สวนเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยบางทีหลายเดือนอ่ะถามว่าพยานบุคคลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมที่เราพูดตั้งแต่ต้นได้สิครับเปลี่ยนยังไงล่ะเอาเงินไปจ้างไปข่มขู่ไล่ให้หนีอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยวิอาญาเขาถึงเปิดช่องไงวิอาญา237ทวิในก่อนสืบพยานชั้นศาลเนี่ยให้พนักงานสอบสวนอัยการก่อนพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อพยานการเพื่ออัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้สืบพยานสำคัญนั้นไว้ก่อนเลยพยานจะได้ไม่ต้องมาเราไม่ต้องกังวลกับประจักษ์พยานเอาสดๆก่อนเลยเอาสดๆเลยสำนวนยังไม่ต้องเสร็จอะเอาพาไปเบิกความไว้ก่อนเลยต้นเห็นด้วยไหมอย่างเงี้ยคือถ้าตามเทคนิคกับผมก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่ายังไงนอนหนึ่งบอกอย่างนี้ผมก็ต้องเห็นด้วยแต่มันก็ดีมันจะได้ไม่บิดไม่ได้ไงมันบิดเดียวไม่ได้เหมือนคดีลูกละเมิดเด็กเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงติดคุกอ่ะตรวจร่างกายก่อนเลยตรวจร่างกายแล้วก็ต้องมีสหวิชาชีพไปร่วมนั่งฟังไปร่วมซักถามแล้วถ่ายวีดีโอไว้พอเอาไปถึงศาลเนี่ยเรียบร้อยเลยพยานจะไปเบิกความใหม่ไม่ได้แล้วหรือผู้เสียหายเบิกความใหม่ว่าไม่ใช่ตอนนั้นเขาใจผิดไม่ใช่คนนี้มาล่วงละเมิดหนู มันได้ไหมล่ะก็คุณให้การต่อสหวิชาชีพ5คนน่ะใช่ไหมฮะหรือขณะให้การเนี่ยพี่ยังใช้เทคนิคนี้นะพยานสำคัญเอาผู้ที่ส่วนภายนอกอะนะไปร่วมฟังลงชื่อด้วยว่าเนี่ยทิ้งให้การเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไปอ้างเวลาไปเบิกความว่าไงถูกข่มขู่ถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นเราต้องตัดประเด็นเหล่านี้ถ้าสุจริตใจนะพี่บอกคดีนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไปยกให้มันเป็นผู้มีอิทธิพลมันจะมีได้ยังไงอ่ะก็ตรงนี้แหละที่ประชาชนเขาส่วนใหญ่มันเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้เลยว่า
พอเริ่มก็ทุกคนก็บอกมันรอดแน่ๆนกเนี่ยเป็นรอดแน่ๆแล้วทุกคนก็พยายามจะบอกพยานน่ะพยานซึ่งเขาก็อยู่ในบ้านน่ะก็ไม่มีใครบอกหรอกว่าใช้จ้างวานอยู่แล้วนี่จนถึงนาทีนี้ผมยังไม่เห็นทิศทางของการสอบไปทางนี้สักอย่างเลยนะไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะทำอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ต้องให้ฝากน้องๆไปด้วยแล้วกันไม่แย่ๆยากเลยเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วก็ความสงสัยของพี่นิชชนให้เร็วที่สุดอะครับทำไมพี่ถึงลงเร็วอะความทุกข์ร้อนความวิตกกังวลความไม่สบายจิตไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องทำให้มันคลี่คลายให้เร็วที่สุดถ้าไม่ลงนะถ้าไม่ไปเร่งรัดนะถ้าไม่ไปเริ่มการนะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างอยู่นั่นน่ะขี่ม้ารอบค่ายหรือเปล่านะมันก็สงสัยกันอย่างเงี้ยแล้วก็คำให้กลายเป็นว่าไอ้กำนันเนี่ยมันมีเงินไงอิทธิพลมันไม่มีเรามันมีแต่เงินยิ่งลือกันไปใหญ่เลยลือไปเรื่อยเลยหลุดแน่หลุดแน่ก็หลุดนะดิเอาตอนนี้ดีกว่าอ่ะเมื่อกล้องวงจรปิดถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับเอาวินาทีนี้เลยนะใช่ตำรวจที่ให้การกับภาพที่ออกมาตามข่าวว่าออกจากกล้องยังไม่ตรงกันเลยอ่ะก็นี่ไง แต่อันนี้มันเป็นส่วนน้อยเออมันให้การไม่ตรงกับโทษ2ปีเองช่วยเหลือผู้กระทำผิดทำลายหลักฐานหรือให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือผู้ว่าคดีเนี่ยอัตราโทษมันก็น้อยใช่ไหมฮะตัวเลขไม่กี่ปีอ่ะเราต้องมามุ่งเน้นในเรื่องประหารชีวิตมากกว่าดีไหมล่ะคือเราเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งตามเดี๋ยวมันก็ตามมาตลอดเพราะถ้าไอ้นั่นใช้จ้างวานไอ้ที่เหลือร่วมขบวนการมันต้องโทษหนักตามไอ้นั่นแล้วถูกต้องจะไปเอาแต่หางกะทิไอ้157ให้การเท็จทำลายหลักฐานให้ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดโธ่เอ้ยมันเป็นส่วนประกอบปลีกย่อยฝากสื่อด้วยอย่าไปเน้นตรงนี้เอาเน้นทำไมให้กำนันนกมันถูกประหารชีวิตอ่ะนี่หัวใจมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคือเหมือนกับว่าพี่สานิชพูดบอกว่าไอ้157ไอ้ให้การเท็จไอ้ทำลายหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเอาข้อจริงสอบไปสอบมาอาจจะไม่มีใครผิดตามนี้เลยก็ได้ก็ใช่เพราะมันไอ้เรื่องเหล่านี้นะถามว่าปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบมันตีความยากด้วยตีความยากไหมล่ะก็อ้างว่าไปช่วยคนตายก็ส่งไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลไปนู่นนี่ตื่นเต้นตกใจบ้างตำรวจตกใจได้ก็มีนะตำรวจก็เป็นประชาชนหรือเปล่านี่มันมีข่าวชิ้นหนึ่งออกมาขออภัยนะครับ ผมไม่ก้าวก่ายล่วงเกินใครแต่บอกว่าตอนแรกบอกตำรวจไม่พกปืนเลยจำได้ไหมฮะลูกน้องกำนันเนี่ยโอ้โหปืนตำรวจซื้อให้ด้วยถูกต้องหลังๆบอกตำรวจก็พกแต่กลัวยิงกันกลัวสู้กันโธ่เอ้ยในประเทศนี้มีใครไม่กลัวตำรวจมั้งถามว่าเนี่ยไอ้คำตอบเหล่านี้ต้นเชื่อไหมล่ะก็นี่ไงผมก็อุตส่าห์บอกว่าข่าวออกมามันประชาชนมันก็สับสนนะเด็กมันก็งึงๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตำรวจมันต้นทุนไม่ดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราต้นทุนไม่ดีแล้วยิ่งไปทำงักลับล่อไม่ชัดไม่เจนอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าไอ้หาตำรวจมันจะต้องบิดเบี้ยวหรือเปล่าอย่างที่บอกข้างนอกอาจจะแข็งขึงขังแต่ข้างหลังเนี่ยอาจจะไปนู่นนี่อะไรหรือเปล่าเพราะไอ้เรื่องเงินนี่ละถ้าไม่คือทุกอย่างนะต้นนะประเทศไทยเนี่ยนะถ้าตัดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนไปได้นะจะเจริญกว่านี้เยอะเพราะนั้นในทุกเรื่องในทุกมิติถ้าเราไม่คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ที่มิควรได้หรือผลประโยชน์ส่วนตนมันอะไรก็ง่ายไปหมดอ่ะนั่นน่ะยังมีคนเปิดประเด็นด้วยนะหมายถึงว่ากรณีนี้นะฮะพอล่วงเลยมา2อาทิตย์งี้เริ่มมีเสียงเปิดประเด็นว่าเฮ้สงสัยจะช่วยกันเองละมั้งไอ้คนนี้สายคนนี้ไอ้คนนี้ลูกน้องคนนั้นไอ้นี่เพื่อนร่วมรุ่นไอ้นี่รุ่นน้องถามจริงๆมันมีอย่างนี้จริงไหมในแวดวงคือมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้สงสัยได้เพราะว่าบางครั้งบางคราวเขาเรียกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อรูปหน้าปัดจมูกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีส่วนด้วยที่ไม่มากก็น้อยเพราะนั้นอย่างนั้นเลยถ้าจะเชื่อมโยงมาถึงตัวเองเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับไฟตกมาที่ตัวก็ต้องปัดออกเพราะนั้นบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในส่วนของพี่ไม่มีตรงไปตรงมาผิดว่าไปตามผิดครับใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เมื่อมีความเป็นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คดีนี้ดูลึกลับซับซ้อนนะกลายเป็นคดีลึกลับซับซ้อนเลยคดีง่ายๆกลายเป็นคดีลึกลับซับซ้อนเนี่ยใช่ไหมฮะครับ
ที่ผมถามเนี่ย ก็เพราะว่าคนเนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งประเด็นว่าเอ้ยมันช่วยกันเองอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีการปัดเป่ากันเนี่ยเพราะว่าครั้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับออกมาบอกว่าโอนคดีนะจากตำรวจภูธรภาค7ไปให้กับพลตำรวจโทจีรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางจัดการเขาบอกเฮ้ยนี่ไงก่อนหน้านี้มันช่วยกันเห็นไอ้แบบนี้ถือว่าปกติหรือไม่ปกติการโอนหรือการอะไรคือโดยหลักการเนี่ยนะตามวิอาญาหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือทั่วประเทศนะก็คือผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองลงมาก็คือผู้บัญชาการตำรวจภาคผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในกองบัญชาการนั้นๆแล้วลดหลั่นลงมาก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือผู้บังคับการที่มีอำนาจสอบสวนแล้วจึงมาถึงหัวหน้าฐานีโอ้เพราะฉะนั้นการสอบสวนเนี่ยโดยชอบเนี่ยนะจะต้องให้พนักงานสอบสวนเหล่านี้อย่างเช่นถ้าตำแหน่งเอาผู้การแล้วกันถ้าไม่ได้มอบหมายให้รองผู้การนะหรือผู้จัดการไม่มอบหมายให้รองผู้จัดการมาสอบเนี่ยถามว่าสอบได้ไหมสอบได้แต่ไม่มีผลไงเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบไงโอ้สอบได้แต่ไม่มีผลเลยเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะไม่มีอำนาจมันต้องได้รับคำสั่งท่านผบ.ตร.ท่านออกคำสั่งเนี่ยชอบแล้วอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องเลยถูกต้องให้โอนกลับมาเป็นอำนาจของกองบัญชาการสอบสวนกลางครับอันนี้ตามตำแหน่งเลยก็คือตามกฎหมายผมถามอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะออกคำสั่งเนี้ยมันมีกลิ่นเหรอครับมันเลยต้องออกคำสั่งนี้มันมีกลิ่นไหมมันมีกลิ่นไหมเอาจากสัญชาตญาณของนายตำรวจเก่าคือพี่ก็โดยส่วนตัวนะพี่เชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะเอ๊ะโทษผู้เด่นแล้วกันเรียกผบ.ตร.ผบ.ตร.เด่นนะรุ่นน้องอ่ะก็คงออกไปตามอำนาจหน้าที่ของเขาโดยอาจจะคำนึงว่าคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เหตุเกิดอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตำรวจเท่าที่ฟังมานะแล้วก็มันก็มีเหตุมีผลอะ่ะเกิดในจังหวัดนั้นมันอาจจะมีรูปหน้าปัดจมูกตำรวจที่นั่นที่อาจจะไปรับนู่นนี่นั่นอะไรกับพวกนี้นะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยกล้าสอบสวนกลางเขากล้าใช่ไหมเขากล้าทำเพราะเขาไม่ได้อยู่พื้นที่ประจำเขาก็ชอบที่ผบ.ตร.จะโอนมาให้ครับหรือจะให้คนอื่นก็ได้แล้วแต่ผบ.ตร.จะสั่งเข้าใจแต่ว่าคนก็บอกโอ้ยสงสัยมีกลิ่นแน่เลยท่านเด่นท่านผบ.ตร.ถึงได้โอนกลับมาเพราะว่าท่านจีรภพเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ตายด้วยอันนี้ก็ต้องดูว่าผลงานแล้วกันฝากไปถึงท่านผู้จัดการสอบสวนกลางฮะเชื่อว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนรุ่นใหม่เชื่อว่าท่านจะขับเคลื่อนเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนว่ามันจะมีกลิ่นไม่กลิ่นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่ที่ผลงานพี่คิดว่าอย่างนั้นนะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราอย่าไปวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เอาว่าเราแค่ช้ำใจถูกต้องว่าเฮ้ยมันควรจะจบภายใน1อาทิตย์สองอาทิตย์กลับกลายเป็นบานกว่าหนึ่งอาทิตย์อีกนะฮะเดี๋ยวขอพักอีกช่วงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายผมจะถามอย่างนี้เลยนี่ทิ้งกลับบ้านไว้ก่อนเลยนะคุยกันมาขนาดเนี้ยเชื่อว่าท่านจิรภพจะกอบกู้ขึ้นมาชื่อเสียงตำรวจฝากอยู่ในมือนะครับเกษียณไป6ปีวันนี้กับเมื่อวานนี้ตำรวจเหมือนเดิมเลยไหมสักครู่เดียวครับ